สวัสดีครับวันนี้จะคุยกันเรื่องกล้วยไม้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเอื้องแววมยุราเอื้องแววมยุราก็เป็นกล้วยไม้ป่าที่ตระกูลหวายอีกชนิดหนึ่งซึ่งสวยงามแล้วก็ดอกมีความสวยงามมากสีเหลืองแล้วก็มีปากสีดำนะครับพบมากที่เทือกเขาตะนาวศรีแล้วก็ทางภาคเหนือทางแม่ฮ่องสอนการปลูกเลี้ยงก็ไม่ยากปลูกง่ายนะครับการปลูกในช่วงแรกๆเมื่อเราได้เอื้องแววมยุรามาแล้วเนี่ยก็ควรปลูกในที่มีแสงสัก 50% หลังจากนั้นเมื่อเริ่มรากเดินดีแล้วก็นำออกไปที่แสงประมาณ 70-80%เมื่อแข็งแรงดีแล้วเนี่ยให้เอื้องแววมยุราเนี่ยได้แสงเยอะๆ 8-90% ยิ่งมีแสงมากเนี่ยนะครับเอื้องแววมยุราก็จะมีโอกาสที่จะออกดอกได้เยอะกว่า อยู่ที่ร่มถ้าอยู่ร่มก็ถ้าแดดน้อยกว่า 50% ก็จะไม่ค่อยมีดอกก็สีเหลืองสวยงามจะปลูกในตะกร้าไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาไปเกาะต้นไม้ใหญ่ไว้ก็ได้อันนี้ก็เอาไปเกาะไว้บนต้นไม้เลยนะก็งอกงามดีนะครับจะออกดอกประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภาเมื่อใกล้ออกดอกเนี่ยก็ต้องพยายามงดน้ำอย่าให้น้ำเยอะอาจจะวันเว้นวัน3วันให้วันแล้วก็จะออกดอกจะออกจากปลายกิ่งมีดอกประมาณ8-10 ดอก